สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู้เก่งแฟนตาซีนะครับและนี่คือสกู๊ปดิจิมอนนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องของภาคแรกนะครับผมก็คือเรื่องของ Dark Master นั่นเองนะวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเป็นเขาเรียกว่ารายละเอียดนะครับเกี่ยวกับ Dark Master แล้วก็ผมอาจจะมีความคิดเห็นส่วนตัวใส่เข้าไปด้วยเนาะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าไอ้พวก4ตัวเนี้ยมันเป็นจตุรเทพที่ผมแบบประทับใจมากนะตอนเด็กนะครับแล้วก็โตมานี่ก็ไม่เคยลืมเลยนะว่ามันเคยทำให้เราประทับใจได้ยังไงนะครับซึ่ง Dark Master เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นกลุ่มจตุรเทพที่ถือกำเนิดขึ้นมาในจังหวะที่พวกไทจิเนี่ยเขาไปต่อสู้กับแวนเดมอนที่โลกแห่งความจริงซึ่งเวลาในโลกดิจิตอลมันผ่านไปหลายปีมากนะในช่วงที่แบบไทจิกลับมาที่โลกมนุษย์นะครับแล้วพอสถานการณ์มันเป็นไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวก Dark Master ก็เข้ายึดครองโลกดิจิตอลไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการยึดครองของพวกเนี้ยมันมีสัญลักษณ์นึงนะครับก็คือ Spiral Mountain นะครับ Spiral Mountain ก็เหมือนกับว่าเป็นภูเขาที่เป็นฐานทัพของ Dark Master ทั้ง4ตนนี้นะครับผมแล้วพอพวกไทจิกลับไปปุ๊บก็ได้จักเอเลยนะครับกับ Dark Master แล้วไอ้พวก Dark Master ตัวนี้เราก็จะได้เห็นว่ามันเป็นร่างสุดยอดนะครับซึ่งเขาบอกว่าโดยในเรื่องแล้วเนี่ยพวกเด็กที่ถูกเลือกเพิ่งจะรู้ว่าดิจิมอนแม่งมีไปถึงร่างสุดยอดนะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งเสร็จศึกกับเวนอมแวมเดมอนมาแล้วก็พวกอากูมอนกับกาบูมอนเนี่ยเพิ่งแปลงร่างเป็นร่างสุดยอดได้นะครับแล้วเขาก็มาเจอกับ Dark Master โดย Piemon เนี่ยเป็นคนพูดเองว่าต่อให้เป็นร่างสุดยอดเหมือนกันพวกเธอก็สู้ฉันไม่ได้เพราะว่าพวกเธอเพิ่งแปลงร่างได้ไม่นานแต่ว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในร่างสุดยอดได้แบบว่าถาวรเลยอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเนาะว่าใน4 Dark Master ตัวนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะคุยเจาะลึกในรายละเอียดบางอันนะครับที่คิดว่าอยากให้ทุกคนได้รู้ไว้นะครับตัวแรกนะครับที่เป็นของ Dark Master เลยก็คือ Metal Sea Dragon นั่นเองนะครับผม Metal Sea Dragon เนี่ยถือว่าเป็นดิจิมอนที่เรียกว่าน่าจะตัวใหญ่ยาวที่สุดใน Dark Master แล้วนะมันเป็นดิจิมอนมังกรทะเลนะครับโดยที่น่าจะพัฒนาร่างมาจาก Mega Sea Dragon นั่นแหละแต่เป็นคนละตัวกับที่เจอที่โอไดบะนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นร่างสุดยอดที่มายึดครองพื้นที่ทะเลในโลกดิจิตอลนะครับโดยเมทัลซีดามอนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดิจิมอนประเภทเดต้าเพียงตัวเดียวของดาร์คมาสเตอร์ครับเพราะว่าดาร์คมาสเตอร์ตัวอื่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดิจิมอนประเภทไวรัสหมดเลยนะครับซึ่งเมทัลซีดามอนเป็นดิจิมอนมังกรทะเลที่ปกครองเขตทะเลแล้วก็มีลูกน้องนะครับผมชื่อทีมว่าดีฟเซเวอร์สนะครับผมก็เป็นดิจิมอนเผ่าแบบว่าพวกสัตว์น้ำอะไรพวกนี้แหละนะแล้วก็ร่างกายของเมทัลซีดามอนเนี่ยถูกปกคลุมด้วยโครมดิจิซอยนะครับซึ่งเป็นแร่ที่มีความแข็งมากของโลกดิจิตอลแล้วก็การต่อสู้ของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าสู้กันในน้ำเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายได้เปรียบมากเลยนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะไล่ล่าเด็กที่ถูกเลือกได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็การว่ายน้ำของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่าเร็วมากก็คือสามารถไล่เด็กที่ถูกเลือกได้ทันนะครับถ้าโจมตีของเมทัลซีดามอนจะมีหลักๆเลยก็คือท่าอัลติเมทสตรีมครับผมก็คือเป็นการพ่นลำแสงที่เป็นพลังงานออกจากจมูกของเขานะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับคือถ้าเกิดว่าเราดูในช่วงแรกที่อโนมาโลคาริมอนใช่ไหมที่เป็นดิจิมอนคล้ายเป็นแมงป่องอะไรเงี้ยที่อยู่ที่เป็นลูกน้องของไอ้เมทัลซีดามอนนี่แหละตอนนั้นที่จับเด็กที่ถูกเลือกมาได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาสามารถพ่นไฟเพื่อแบบว่าเผากระท่อมที่แบบนึกว่าพวกเด็กที่ถูกเลือกถูกจับอยู่ในนี้แล้วอะไรเงี้ยสามารถพ่นไฟได้ด้วยเป็นดิจิมอนสัตว์น้ำที่สามารถพ่นไฟได้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าฉงนเช่นกันนะครับว่าทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเขาเป็นดิจิมอนที่ต่อสู้กับวอร์เกรมอนแล้วก็ถูกวอร์เกรมอนกำจัดไปด้วยเขาเรียกว่าตอนนั้นพึ่งโคจิโร่เนี่ยพึ่งจะได้เผยว่าวอร์เกรมอนเนี่ยมีอาวุธเด็ดที่มีชื่อว่ารามอนคิลเลอร์นะครับเอาไว้ต่อกรกับดิจิมอนสายดรามอนโดยเฉพาะแล้วก็วอร์เกรมอนก็ใช้กรงเล็บตรงนี้ในการที่จะจัดการกับเมทัลซีดามอนนะครับด้วยการใช้เบรฟทอร์นาโดในการโจมตีทะลวงเข้าไปในร่างกายของเมทัลซีดามอนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใช้ดรามอนคิลเลอร์จ้วงออกมานะครับทำให้เมทัลซีดามอนถูกกำจัดไปณตรงนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นทะเลก็ถูกชิงคืนกลับมานะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยกับชีวิตของโฮเอมอนนะครับที่เข้ามาช่วยเด็กที่ถูกเลือกนั่นเองดิจิมอนดาร์คมาสเตอร์ตัวที่2นะครับผมก็คือพินอคคิมอนนั่นเองพินอคคิมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนประเภทไวรัสเผ่าหุ่นเชิดนะครับผมต้องถือว่าเป็นดิจิมอนที่ไม่น่าจะเป็นร่างสุดยอดได้นะเพราะว่าร่างสุดยอดเนี่ยมันคือดิจิมอนที่เหมือนกับวิวัฒนาการมาถึงจุดสูงสุดนะครับคือถ้าแปลจากตรงตัวของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำว่าคิวคิวคุไตเนี่ยมันจะแปลว่าร่างที่แบบว่ามีความสูงสุดนะครับจุดสูงสุดของร่างนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็คือดิจิมอนตัวนี้ไม่สามารถแปลงร่างเป็นเหนือกว่านั้นได้แล้วนะครับถ้าเป็นภาษาของภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าร่างเมกาใช่ไหมก็คือเป็นร่างที่แบบแข็งแกร่งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพินอคคิมอนเนี่ยไม่ใช่ด้วยประการทั้งปวงด้วยถ้าเกิดว่าตัดเรื่องพลังออกไปนะคือพินอคคิมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนตัวนึงที่ผมใช้คำว่าปัญญาอ่อนแต่โหดเหี้ยมนะครับก็คือว่านึกภาพอะว่าเวลาที่เราแบบว่าเห็นคนบางคนไหมที่เขาแบบว่าโง่
ปัญญาอ่อนดูไม่มีความรู้แต่ว่าแม่งเสือกมีอำนาจอยู่ในมืออะไรเงี้ยเออคือมันจะเป็นคนประเภทนี้อยู่จริงๆครับผมก็คือว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีแค่อำนาจมีแค่พลังแต่ว่าเขาอ่ะไม่ค่อยมีการตัดสินใจอะไรที่ดูเป็นผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยพีน็อกคิมอนก็เป็นอย่างนั้นนะอันนี้ผมพูดถึงพีน็อกคิมอนนะครับทุกคนเออพีน็อกคิมอนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดิจิมอนที่ปกครองพื้นที่ผืนป่าครับผมซึ่งก็ในพื้นที่ผืนป่าเนี่ยผมก็ได้ดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นผืนป่าที่แบบว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับต้องบอกว่าพีน็อกคิมอนเนี่ยมีลูกน้องนะครับชื่อทีมว่าวินการ์เดียนส์ครับผมซึ่งวินการ์เดียนเนี่ยประกอบไปด้วยดิจิมอนป่าดิจิมอนต้นไม้ดิจิมอนพวกนกอะไรพวกนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับต้นไม้อ่ะเออถือว่าเป็นความหลากหลายอีกรูปแบบนึงนะครับก็คล้ายๆกับของเมทัลซีดามอนที่มีลูกน้องเป็นพวกแบบว่าพวกสัตว์น้ำเป็นหลักเออแล้วก็ความสามารถของพีน็อกคิมอนเนี่ยที่เราได้เห็นกันตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยก็คือว่าเขามีความสามารถในการชักใยผู้คนได้ครับผมซึ่งการชักใยของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเรื่องของจิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยตอนที่ชักใยพวกแบบว่าพวกโจพวกอะไรพวกนี้ตอนที่เจอครั้งแรกสามารถชักใยได้อิสระมากให้แบบการูดามอนต่อยกับวอลการูมอนได้อะไรเงี้ยนะเออแล้วพอจังหวะที่ไปเจอกับเมตันเอเตมอนเนี่ยยังสามารถชักใยเมตันเอเตมอนได้คิดดูดิเออก็คือสามารถชักใยได้กระทั่งร่างสุดยอดอย่างนี้นะครับแต่ว่าในจังหวะสุดท้ายของชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะชักใยเมตันการูมอนที่ปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงที่เขาอยู่ในช่วงวิกฤตนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยยามาโตะก็บอกว่าคนที่ฆ่าพวกพ่อได้อย่างง่ายดายอย่างแกเนี่ยไม่สามารถชักใยฉันได้หรอกอะไรเงี้ยนะแล้วเสร็จปุ๊บก็โดนเมตันการูมอนกำจัดไปนะครับในส่วนของการชักใยก็จะเป็นความสามารถเนาะแต่ว่าถ้าไม้ตายของพีน็อกคิมอนเนี่ยก็คือถ้าค้อนเพลิงบริสแฮมเมอร์นะครับผมก็คือเป็นการพ่นไฟออกจากค้อนที่เป็นอาวุธของแกนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ใช้ฆ่าลูกน้องอย่างจูเรมอนมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีที่ผมว่ามันคล้ายๆปืนกลนะแต่ว่าเป็นท่าโจมตีที่แบบดูมีอะไรดีอ่ะเออผมว่าก็อย่างที่บอกครับคือพีน็อกคิมอนเนี่ยมันมีแค่พลังครับผมแล้วก็เรื่องความสามารถอะไรต่างๆนะมันก็ใช้ในการต่อสู้ได้บ้างแต่ว่าเรื่องของสติปัญญาเรื่องของความฉลาดเนี่ยไม่ค่อยมีเลยจริงๆนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมคือแบบดูมีความเป็นเด็กอะวางกันเถอะนะไม่ค่อยสมกับเป็นแบบดิจิมอนที่ต้องมายืนอยู่ในจุดที่เป็นจุดสูงสุดของโลกดิจิตอลสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมตัวที่3นะครับผมมูเกนรามอนนะครับดิจิมอนตัวโปรดของผมเองนะครับผมเออก็เป็นดิจิมอนประเภทไวรัสนะครับเผ่าไซบอร์กเนาะก็เป็นหัวหน้าของทีมที่ชื่อว่าเมทัลเอ็มพายนะครับคือของมูเกนดามอนเนี่ยเขาจะปกครองในพื้นที่ที่เป็นเมืองนะครับเออก็ถือว่าสมชื่อของเขานะคือชื่อของภาษาอังกฤษเนี่ยของมูเกนดามอนจะชื่อว่าแมชชีนรามอนนะครับแมชชีนก็คือพวกเครื่องจักรกลใช่ไหมเออแต่ว่ามูเกนเนี่ยมันแปลว่าอินฟินิตี้นะครับผมซึ่งอินฟินิตี้เนี่ยก็เป็นชื่อท่าโจมตีของมูเกนดามอนเลยนะครับมูเกนดามอนมีท่าโจมตีที่ชื่อว่าปืนใหญ่นรกมูเกนแคนนอนนะครับผมซึ่งผมเคยดูในภาคไทยเนี่ยตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่า Infinity Cannon เออชื่อก็ดูเท่นะแต่ว่าพอไปอันนี้ภาคไทยของ CD นะแต่ว่าถ้าเป็นภาคไทยของช่อง9รู้สึกจะใช้ชื่อท่าว่านี่แหละปืนใหญ่นรกนะครับก็ถือว่าเป็นการตั้งชื่อที่เท่ทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษเวอร์ชันไทยเลยนะครับแล้วก็ชื่อเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นก็เท่นะครับมูเกนแคนนอนนะครับชื่อคล้ายกับช่องผมเลยช่องผมมูเก่งนะครับ ไม่เกี่ยวนะเออแต่ก็เอามาเชื่อมโยงได้ก็ถือว่ามูเกนดามอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ถ้าเกิดว่าอิงจากคำพูดของปีเอมอนคือไอ้ดิจิมอนตัวเนี่ยมันมีความปราณีนะมันอยากฆ่าใครมันอยากทำลายใครมันก็ฆ่าให้หมดเลยมันเกิดมาเพื่อทำลายล้างเท่านั้นอะไรเงี้ยเออก็จะมีการพูดขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองจากอารมณ์ตัวความน่าเกรงขามของมูเกนดามอนแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างที่ปีเอมอนพูดครับไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดมาเพื่อทำลายจริงๆเนาะแล้วก็ในส่วนของการโจมตีของเขาเนี่ยเป็นการโจมตีที่มีพลังรุนแรงมากนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าจากเนื้อหาที่ได้ดูมาเราจะได้รู้ว่ามูเกนดามอนเนี่ยเผอๆเนี่ยมีพลังมากกว่าปีเอมอนด้วยนะเออแต่ว่าด้วยเรื่องของบางทีในเรื่องของสติปัญญาอะไรเงี้ยอาจจะสู้ปีเอมอนไม่ได้เนาะปีเอมอนก็เลยได้เป็นผู้นำของดาร์คมาสเตอร์ไปนะครับซึ่งก็ในการโจมตีของมูเกนดามอนเนี่ยมูเกนดามอนตอนแรกที่เขาโจมตีเขาโจมตีพวกไทจิที่แบบว่าจะไปเอายาให้ฮิคารินะตอนนั้นก็คือการโจมตีของเขาเนี่ยดูเป็นระบบมากเลยนะเออคือตอนแรกแบบว่าใช้ระบบการสืบแฮกข้อมูลที่โคชิโร่เอาสัญญาณของคอมพิวเตอร์ไปต่อที่ตามตึกต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อหาตัวพอเสร็จปุ๊บพวกเด็กที่ถูกเลือกใช้แผนนี้กลับเพื่อที่จะกระจายว่าไม่ให้รู้ว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บมูเกนดามอนก็ใช้แผนเลยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นใช้แผนซัดคือทำลายเมืองให้หมด
อะไรอย่างนี้นะซึ่งถือว่าเป็นแบบสมแล้วที่เป็นดิจิมอนที่ไร้ความปราณีนะครับแล้วการไร้ความปราณีอย่างนึงคือพอวารุวันมอนไซมอนนะที่เป็นลูกน้องของมุเกนดามอนเข้ามารายงานว่าเจอเด็กถูกเลือกแล้วครับผมท่านมุเกนดามอนแต่ว่าผมเจ็บมากเลยผมเจ็บปวดบุกเด็กที่ถูกเลือกมันเล่นงานผมแล้วมุเกนดามอนแทนที่จะสงสารด่าเลยจงโง่เจอเด็กที่ถูกเลือกทำไมไม่รีบบอกข้าอะไรอย่างนี้นะแล้วเสร็จปุ๊บก็ฆ่าวารุมอนไซมอนณตรงนั้นเลยนะครับผมแต่ว่ามุเกนดามอนก็ต้องถูกกำจัดไปด้วยฝีมือของวอร์เกรมอนครับซึ่งถือว่าเป็นการกำจัดกันในฉับเดียวซึ่งผมมองว่าดิจิมอนตัวปวดของกูตายง่ายเหลือเกินนะโอเคพอเด็กๆที่ถูกเลือกกำจัดมุเกนดามอนได้ปุ๊บก็ต้องถือว่าพื้นที่เมืองก็ได้ถูกชิงคืนมานะครับผมซึ่งก็พอปราบมุเกนดามอนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้เห็นว่าฮิคาริต้องทำหลุมศพให้กับนูเมมอนซึ่งนูเมมอนจำนวนมหาศาลนะตอนนั้นเข้ามาช่วยฮิคารินะครับก่อนที่วอร์เกรมอนจะเข้ามานะก็คือตอนนั้นเนี่ยพวกนูเมมอนลุมมุเกนดามอนครับผมใช้คำว่าน่าจะเป็นร้อยตัวนะนูเมมอนอ่ะเสร็จปุ๊บไอ้มุเกนดามอนทุบพื้นทีเดียวนูเมมอนตายหมดเลยนะครับตรงนั้นนี่แหละมันทำให้อากูมอนเนี่ยสามารถวาร์ปแปลงร่างเป็นวอร์เกรมอนได้อีกครั้งนึงเพราะตอนนั้นเหมือนกับว่าพลังเนี่ยไม่ค่อยพอที่จะวาร์ปแปลงร่างนะครับนั่นแหละพอแปลงร่างเป็นวอร์เกรมอนเสร็จปุ๊บก็กำจัดมุเกนดามอนลงได้นั่นเองแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับผมปีเอมอนนั่นเองปีเอมอนก็เป็นดิจิมอนประเภทไวรัสนะครับผมเผ่าจอมมารนะครับหรือว่าเป็นเผ่าตัวตลกดีอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาก็ดูมีความเป็นตัวตลกของเขานะครับซึ่งต้องบอกว่าปีเอมอนเป็นดิจิมอนที่มีความร้ายกาจมากที่สุดในดาร์คมาสเตอร์นะครับผมเขาเป็นผู้นำของทีมที่มีชื่อว่า Nightmare Soldier นะครับผมซึ่งก็เป็นลูกน้องของเขาเนี่ยจะได้เห็นก็จะมีหลักๆแค่เป็นเลดี้เดวิมอนใช่ไหมแล้วก็มีอีวิมอนนะแต่ว่าตัวอื่นจะไม่ค่อยได้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ว่าปีเอมอนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความสามารถต่างๆนานาเลยนะในการที่จะเล่นงานพวกเด็กที่ถูกเลือกนะครับก่อนอื่นเลยเรื่องของท่าไม้ตายของเขานะครับท่าไม้ตายของเขาคือทรัมซอสนะครับทรัมซอสเนี่ยเป็นการใช้ดาบที่อยู่ที่หลังของเขานี่แหละปาใส่พวกแบบว่าศัตรูอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมก็ค่อนข้างจะประหลาดใจนิดนึงว่าดาบเนี่ยที่มึงปาใส่ศัตรูเนี่ยสุดท้ายแล้วมันกลับมาด้วยมันปาดาบได้ไม่จำกัดอะไรกันนะก็เป็นท่าโจมตีหลักของปีเอมอนนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามีความสามารถอันนึงที่เรียกว่าน่ากลัวมากนะครับในช่วงของดิจิมอนแอดเวนเจอร์ตอนป่ามุเกนดามอนเสร็จปุ๊บก็ได้มาเจอกับเลดี้เดวิมอนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาได้สู้กับวอร์เกรมอนก่อนพอสู้กับวอร์เกรมอนแล้วเมตันการูมอนปรากฏตัวขึ้นตรงนั้นเนี่ยไอ้2ตัวเนี้ยจะลุมปีเอมอนแล้วซึ่งก็เรียกว่าเป็นศึกที่ค่อนข้างเริ่มสูสีมากขึ้นนะครับไม่เหมือนตอนแรกนะแล้วพอปีเอมอนเนี่ยเหมือนแบบจะจนมุมแล้วอ่ะเขาก็ใช้ท่าหรือเรียกว่าเป็นความสามารถก็คือทำให้พวกไทจิกับยามาโตะแล้วก็วอร์เกรมอนแล้วก็เมตันการูมอนกลายเป็นตุ๊กตาครับคือเอาผ้าขาวปาใส่แล้วมึงก็กลายเป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความสามารถที่น่ากลัวมากแล้วคนที่มาช่วยทุกคนไว้นะครับก็คือโฮลี่แองเจมอนนั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยทาเคโรที่ไม่ยอมละทิ้งความหวังเขาได้ใช้ประกายแสงแห่งความหวังในการทำให้แองเจมอนสามารถแปลงร่างเป็นโฮลี่แองเจมอนได้นะครับแล้วพอโฮลี่แองเจมอนแปลงร่างเสร็จปุ๊บเขาก็ไปฟันดาบสู้กับปีเอมอนแป๊บนึงแล้วเสร็จปุ๊บก็ชิงพวกแบบที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นแบบตุ๊กตาพวงกุญแจอะไรเงี้ยเนาะแย่งมาเนาะแล้วก็ใช้ท่าโฮลี่ดิสอินเฟคชั่นนะครับในการที่ทำให้ทุกคนกลับมาแล้วเสร็จปุ๊บปีเอมอนก็ต้องต่อสู้กับเด็กที่ถูกเลือกอีกครั้งนึงนะครับโดยที่เขาถูกกำจัดไปด้วยHeaven Gate ของ Holy Angemon นี่แหละครับก็คือ Holy Angemon ใช้ Heaven Gate เสร็จปุ๊บเนี่ย War Gremon กับ Metal Garurumon ก็โจมตีประสานกันแรงระเบิดทำให้ Piemon กระเด็นเข้าสู่ Heaven Gate แล้วก็สลายหายไปนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับผมเรื่องราวของ Dark Master ที่ปรากฏขึ้นในภาคแรกนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นคล้ายๆแบบเป็นบอสรองของภาคนี้นะครับเพราะว่าต่อจากนั้นเนี่ยมันจะมี Apocalypse นะครับซึ่งเป็นดิจิมอนที่เหนือไปกว่าไอ้พวก Dark Master พวกนี้อีกนั่นเองนะครับก็ผมเนี่ยยืนยันตลอดนะเพราะผมชอบมุเกนดามอนนะครับสำหรับท่านที่ฟังเนี่ยชอบ Dark Master ตัวไหนมากที่สุดก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ